พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนบริการถ่ายภาพขยาย1ล้านเท่าด้วย Field Emission Microscopeถ้าเรามองเห็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดของจุลินทรีย์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสำอางก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์วินิจฉัยและแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับคงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงมากๆซึ่งมีราคาแพงและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาช่วยค่ะและตอนนี้ที่สวทช.ก็เปิดให้บริการด้านนี้แล้วนะคะศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.ให้บริการถ่ายภาพขยาย1ล้านเท่าด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิด Field Emission ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการศึกษาสภาพพื้นผิวของตัวอย่างได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรวมทั้งตรวจวิเคราะห์การกระจายตัวและตำแหน่งของธาตุตรวจวิเคราะห์ชิ้นงานตัดขวางดูโคตติ้งเหล็กหล่อที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันรอยแยกคราบปนเปื้อนของชิ้นงานและความเสียหายของวัสดุบนชิ้นงานโลหะเซรามิกรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยภาพถ่ายและข้อมูลที่ได้จากบริการถ่ายภาพขยาย1ล้านเท่านี้เมื่อใช้ร่วมกับเครื่อง EDX สามารถระบุชนิดและปริมาณของธาตุได้ด้วยนำไปใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพของวัสดุช่วยระบุสปีชีส์ของจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคเป็นต้นโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000